อย่าทำลืมลืมกันลืมกันข้าววันนั้นผมเที่ยวเจียวขาพี่คนพันน้องยังเอายาทาเที่ยวข้าวอยู่นะวันนั้นสองคนน้องไปบางกอกลายพี่ก็บ่คืนเที่ยวลืมดนฟืนแล้วบ่หน้ามนหรือติ่งว่าอ้ายสายพ้อยเป็นคนจนเลยบ่กลับอุบลให้เห็นหน้าเห็นตาเตว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 น้องแก้วอย่าลืมพี่ลงลืมพี่แล้วแก้วตาชมยงเคยไปขุดปูทงเสียงเขียดร้องอยู่นาปูหนีบน้องพี่เป็นคนเอาออกทั้งขาในขานอกเรายังออกล้อมกันตะวันแดงลู่ยามพระถังโป่งแรงน้องเคยใส่เสื้อแดงมาลัดพี่ทุกวันน้องรักพี่พี่ก็รักน้องเหมือนน้ำในคลองที่ไหลเข้าหากันใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่ายชอบชิมหลายชายเปลี่ยนไปทุกวันสิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉันเผลอตัวเพียงวันเธอนั้นก็เปลี่ยนใจเตว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 น้องแก้วอย่าลืมพี่ลงลืมพี่แล้วแก้วตาชมยงเคยไปขุดปูทงเฉียดมันร้องอยู่นาปูหนีบน้องพี่เป็นคนเอาออกทั้งขาในขานอกเรายังออกล้อมกันตะวันแดงลู่ยามพระถังโป่งแดงน้องเคยใส่เสื้อแดงมาลัดพี่ทุกวันน้องรักพี่พี่ก็รักน้องเหมือนน้ำในคลองที่ไหลเข้าหากันใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่ายชอบชิมหลายชายเปลี่ยนไปทุกวันสิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉันเผลอตัวเพียงวันเธอนั้นก็เปลี่ยนยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับช่วงเวลาสบายสบายตรงนี้นะครับพลังภูผาตะป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับในช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องกำลังเปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ในขนาดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณไปยังทางด้านของ FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับคลื่นสมุนไพรพระนครศรีอยุธยาครับที่ได้นำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านนะครับได้รับฟังกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งคุณลุงอู๋ก๋วยเตี๋ยวเจดิ่งชุมชนกระจายข่าวหอกระจายข่าวพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนประตูจีนครับลิงก์สัญญาณอยู่ในขนาดนี้ลิงก์สัญญาณนี่ก็เข้าไปใน Google นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ป้องนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ป้องคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะรับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พกพาเด็กทงเด็กท็อปอะไรก็ตามแต่นะครับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อไอพง iPad รับฟังได้หมดครับที่คุณผ่อนชำระรายเดือนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เขายังไม่ตัดสัญญาณนะครับนะลิงก์สัญญาณได้รับฟังได้เข้าไปใน Google ง่ายๆครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ปอง
หรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได้ครับข่าวตะป้องง่ายๆครับ YouTube นะข่าวตะป้องอันนั้นก็จะมีภาพมีเสียงพร้อมเลยนะครับได้เห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนส่วนพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทาง 98.25 เมกะเฮิรตซ์สมบัติบุรีบางบัวทองก็ขอขอบพระคุณไปยังทางด้านของคุณลุงสารคุณป้าหมวยด้วยนะครับนะนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีบางบัวทองปทุมธานีรับฟังกันนะครับเนาะ 98.25 เมกะเฮิรตซ์พี่แดงใจดีนะครับมันพี่แดงใจดีตื่นแต่เช้านะครับตื่นตั้งแต่ตีสามมาแต่เช้าดีเจแดงนี่แหละครับตื่นตีสามนะครับแล้วกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันก็ประมาณตีสองครึ่งนะครับท่านนอนวันละครึ่งชั่วโมงนอนอยู่บนคบไม้โอ้โหไม่เฮ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยดีเจแดงใจดีนะครับขยันมากFM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อ้ออะไรออโต้แอร์ครับ 91.0 เมกะเฮิรตซ์อะไรออโต้แอร์ FM 91.0 เมกะเฮิรตซ์ครับนั่งรองตรวจสภาพรถเอกชนขอบคุณพี่ดำเนาะบอสใหญ่บอสใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับทางด้านปั๊มปตท.นะครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องทางอีสานใต้นครราชสีมาสระแก้วแม้กระทั่งวัดสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับก็รับสัญญาณนี้ได้ขอบคุณไปยัง FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์เฟรชเรดิโอครับวิทยุสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนครลำปางชั้น2ห้างเสรีครับคุณพี่เกียรตินิยมพี่เกียรตินิยมกับวิเศษนิยมนี่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าวิเศษนิยมน่าจะเป็นยาสีฟันนะนี่พี่เกียรตินิยมนี่ก็จะเป็นบอสใหญ่ของเฟรชเรดิโอครับท่านผู้ฟังครับอยู่ที่นครลำปางวันนั้นก็ผ่านไปว่าจะแวบขึ้นไปหาคุณพี่นะครับก็เกรงว่าจะรบกวนเนาะเพราะว่าไปทีไรแล้วก็ล้มทับพี่ก็ตลอดเจอหน้าเจอตากันแล้วก็โอ้โหพี่เกียรติเนี่ยมันจะบอกว่าอ้าวตะป้องมาทันทีเลยทันทีเลยด้วยความเกรงใจเราเป็นคนขี้เกรงใจอยู่แล้วผ่านไปผ่านหน้าในจอดเนี่ยทั้งขวามือนี่ก็เป็นแม่น้ำวังใช่ไหมซ้ายมือนี่ก็จะเนี่ยเป็นแม่น้ำวังหรือแม่น้ำชีคงจะเป็นแม่น้ำวังอะนะแม่น้ำไม่น่าใช่แม่น้ำชีแม่น้ำชีไหนจะไปลำปางนั่นแหละว่าจะเข้าไปหาแต่เราเห็นที่จอดรถสะดวกสบายห้างนะครับห้างเซรีก็ผ่านอยู่ทางซ้ายมือว่าจะเข้าไปจอดจะหน่อยก็เกรงว่าจะไปล้มทับพี่เขานะพอพี่เขาพอรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ป้องมาเหรอเอาบอกว่าไม่อยู่นะน่ะก็จะยังคิดทุกทีเลยบอกว่าติดธุระ บอกว่าเกียรติไม่อยู่นะ น่ะเป็นเสียงั้น ขอบคุณแม่ฟองน้องนฤทธิ์ประตูมานะครับหลวงพ่อเกษมเกมโกเข้าไปในตัวเมืองอะเนาะนะครับผ่านกำแพงเมืองก็ไปอยู่ซ้ายมือก็ประมาณ300เมตรติดกับวีรพลทนายความนั่นก็จะเป็นของศูนย์ของพลังภูผาด้วยนะครับร้านอาหารตามสั่งแม่ฟองน้องนฤทธิ์ครับอันเลยไปนิดนึงก็หน้าวัดแจ่งหัวรินดีเจชัยนะครับนั่นพนานชัยนั่นก็จะมีพลังภูผาด้วยนะครับนครลำปางเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปไปถวายสังฆทานนะเนาะแบบง่ายๆนะครับผมนี่จะง่ายๆไม่เรื่องมากไม่อะไรนะครับได้มีโอกาสได้คือเอาเถอะจะเป็นสงฆ์เป็นชีหรือจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ได้นำเภสัชทานพลังภูผานี่ไปใช้กันก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับที่วัดมเหยงนะครับเข้าไปแล้วก็โอ้พี่สมชายนะไปถึงแล้วนะครับผมก็นำไปถวายอยู่เรื่อยๆนะครับจะทำเสร็จใหม่ๆผลิตภัณฑ์ของพลังภูผาเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปที่วัดมเหยงโดยตลอดหรือวัดไหนก็ตามทีแล้วครับที่ใจปิติใจอยากจะทำบุญนะครับถือว่าเป็นเภสัชทานเนาะก็ใครที่อยู่ในวัดมเหยงก็ไปได้ที่
ที่สำนักงานแม่ชีเนาะที่วัดนั่นแหละครับวัดมเหยงนี่ถือว่าเป็นวัดโบราณนะถูกจริตกับผมเหลือเกินถูกคือผมนี่เป็นคนที่เรื่องมากเวลาจะเข้าไปทำบุญเนี่ยเวลาที่จะเข้าไปวัดวาอารามนี่ผมนี่เรื่องมากลูกหลานก็ไม่อยากจะให้ไปไม่อยากจะพาไปไหนเพราะว่าไปแล้วไม่เคยลงจากรถไปแล้วก็จะนั่งอยู่ในรถตลอดลูกหลานทำบุญก็อนุโมทนาด้วยวัดดังๆทั้งหลายนี่วัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนี่วัดสวยๆงามๆนี่ไม่ลงนะมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายคนนี้ดื้อมากแต่ว่าก็พลอยอนุโมทนากับบุญของเขาเนาะบุญนี่เราไม่ต้องไปสนใจว่าหน้าหลังซ้ายขวามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในขณะที่เขากำลังทำนี่จิตของเขาเป็นปิติจิตก็เป็นกุศลเราก็อนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยเราอย่าไปพูดอะไรอย่าไปเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกหลักมันจะต้องเป็นอย่างนี้เกณฑ์จะต้องไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเลยอะไรก็ได้แม้กระทั่งกษัตริย์เดรัจฉานที่กำลังหิวโซนี่มันจะสกปรกโสโครกขนาดไหนแต่ถ้าว่าจิตใจของเรานี่เปี่ยมไปด้วยเมตตาข้าวสักห่อนึงวางให้มันกินมันก็กินด้วยความหิวโหยนั่นมันก็เกิดความปิติขึ้นมาในใจเราแล้วคือไม่จำเป็นว่าจะต้องสวยงามหรือไม่จำเป็นว่าจะต้องสกปรกโสโครกอะไรขอให้ขณะที่ทำใจเรามีความสุขมีความปิตินั่นแหละผมก็ใจว่าตรงนั้นเป็นบุญนะเนาะตามภาษาของผมนะไม่ได้ว่าเป็นนักทำเอกนักทำโทอะไรไม่ได้ถึงกันนักทำตรีเป็นนักทำตรีใช่นักทำตรีป.1ทั้งด้านศาสนานี่ป.1แล้วก็มีความเชื่อของเราอย่างนั้นไม่ค่อยได้ลงไปไหนกับใครหรอกคอยอยู่ที่รถปิดแอร์นะปิดแอร์ดับเครื่องปิดแอร์ไม่ใช่ว่าไปจอดที่ไหนแล้วก็อาลงไปเถอะเดี๋ยวพ่อคอยอยู่แล้วก็เปิดเครื่องเอาไว้บุดไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างๆไอ้คนไอ้ร้านขายของที่อยู่ข้างๆหรือบ้านที่อยู่ข้างๆนี่ก็ดมไปสิไอ้อย่างนี้ผมถือว่าเอาเปรียบมากแต่ถ้าเป็นที่โล่งๆอาจจะว่ากันไปก็ไม่เป็นไรกลางท้องนานั่งรออยู่ที่รถก็เปิดติดเครื่องเอาไว้เปิดแอร์ไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตามถนนหนทางหรือตามอะไรที่ชิดไหลทางแล้วก็จอดรออยู่หน้าร้านค้าอะไรแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องเอาไว้แอร์สบายควันข้างนอกมันเหม็นมากนะเหม็นมากโดยเฉพาะสนามกีฬาเนี่ยลานกีฬาของหมู่หนึ่งหันตรานี่ข้างหน้าลานกีฬานี่ลานกีฬาเขาก็เล่นกันอยู่เขาก็มีเครื่องออกกำลังกายกันหลายสิบเครื่องคนมาออกกันเยอะลานกีฬาหลังบ้านตะป้องนี่แหละหมู่หนึ่งหันตรานี่การเกียร์หางเขาก็เล่นกันเยอะไอ้พวกไม่มีมารยาทก็มาถึงก็มาจอดขับรถมาจอดแล้วก็จอดไม่ดับเครื่องอ่ะบุดอยู่นั่นโอ้โหแล้วไอ้คนที่ออกกำลังกายก็สูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอันนี้ผมถือว่าแย่มากโตเสียเปล่ามีรถมีลาขับแต่ไม่มีมารยาทคนกำลังออกกำลังกายมันก็เปิดเครื่องอยู่นั่นน่ะแอร์เย็นฉ่ำไอ้คนนั่งอยู่ข้างในสบายแต่ไอ้คนที่ออกกำลังกายจะเป็นลมไอ้อย่างนี้ผมถือว่าไม่รู้ภาษาแย่ ผมก็ไม่เคยได้ลงไปไหนแล้วครับแต่ที่วัดไม่เหยงนี่ผมไปคนเดียวมักจะไปคนเดียว คือถ้าผมทำยาเสร็จแต่ละอย่างนี่นะครับก็เมื่อเสร็จก็ไปถวายทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับทำตั้งแต่เริ่มทำยานั่นแหละคือมันมีคือไปเราไม่ได้มีพิธีรีตองเพราะเราท่องอะไรไม่เป็นถวายสังฆทานเราไม่เป็นนะกล่าวถวายสังฆทานนี่เราไม่เป็นนะแปลก็แปลไม่ออกก็ถวายก็เป็นภาษาไทยนี่แหละเอาที่ผมเข้าใจภาษาบาลีนี่ผมไม่เป็นไอ้ที่อะไรที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้พูดเอาไว้ตรัสเอาไว้นี่ผมไม่ค่อยอยากไปจำไม่อยากไปท่องครูบาอาจารย์ที่จดเอาไว้จารย์เอาไว้นี่คือผมขี้เกียจท่องมันยาวจัดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครูบาอาจารย์ที่เขาจดเอาไว้ท่องเอาไว้เป็นสิ่งที่ถวายนู่นถวายนี่คาถาดวงคาถานี่ไม่เอาขี้เกียจเยอะจัดไม่รู้เรื่องแปลไม่ออก
แต่ถ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนี่ต้องพยายามจำต้องพยายามศึกษาชอบอย่างนั้นเพราะเราเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิถ้าเราไม่ยึดถืออพุทธังสรณังคัจฉามินี่เราก็จะเปลี่ยนอย่างอื่นไปเมื่อเรายึดถือเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นี่แล้วก็ต้องเอาไปตามแนวนั้นแหละตามที่เราเข้าใจนะเนาะตามที่เราเข้าใจเขาไปที่วัดมเหยยงแล้วมันเกิดความสงบขึ้นมาท่านสบายใจตัวผมนี่จะสบายใจสบายใจไปกับเจ้ไม่ได้หรอกเจ้นี่ก็จะพิธีรีตองเยอะพิธีรีตองเยอะมากนะไอเรามันไม่มีพิธีรีตองเอาไปถึงเนี่ยเราเห็นแค่ที่นั่งพระเราก็ยกมือไหว้ละเออตรงนี้แหละที่พระท่านนั่งเนาะไม่ต้องมีอะไรละก็ถวายกับที่นั่งพระนั่นแหละนะก็พูดเป็นภาษาไทยก็ว่ากันไปแล้วก็ถวายไปนะครับที่ผมไปที่นั่นเพราะว่าเขาปฏิบัติดีไงผมชอบนะในแนวที่ผมชอบนะชอบอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือตู้บริจาคไม่มีไอ้ตรงนี้สิชอบถ้าจะมีก็จะเป็นงานตู้ใหญ่ของเขาอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ซึ่งพอเข้าไปตรงนี้ก็ได้มองเห็นความสะอาดเห็นอะไรต่างๆพอเข้าไปแล้วจิตมันเกิดใจมันก็นึกถึงในสมัยก่อนโอ้วัดนี้สมัยก่อนนี่วัดนี้ใหญ่มากนะครับท่านผู้ฟังแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะวัดมเหยยงถือว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยานะครับถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับไม่มีอุโบสถไหนจะใหญ่เท่ากับวัดมเหยงอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะมเหยงถ้าจะดูตามแนวภาษาศาสตร์ครับความหมายของชื่อมเหยงนี่มาจากสับบาลีนะครับมาจากสับบาลีมเหยงนี่ก็มาจากคำว่ามหิยังมะอิยังมหิยังนี่ก็คือภูเขาหรือเนินดินนั่นแหละครับเวลาเลี้ยวรถเข้าไปแหมไอ้ถนนทางเข้าวัดเนี่ยถ้าเสร็จเมื่อไรจะเสร็จสักทีทางเข้าวัดนะรู้สึกว่าไม่ใช่ของวัดใช่ไหมแต่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แล้วเมื่อไรจะเสร็จสักทีแล้วฝุ่นมันคลุ้งตลอดเลยนะฝุ่นมันคลุ้งทางลูกหลังนี่แหละครับก็เพราะทางลูกหลังอย่างนี้แหละครับถึงไม่มีรถไฟฟ้าทางสายนี้หันตราไม่มีรถไฟฟ้าก็เพราะว่าถนนลูกรังนี่แหละครับยังไม่หมดเขาก็เลยไม่สร้างมั้งผมก็เข้าใจอย่างนั้นก็เห็นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดว่าสร้างได้ยังไงล่ะลูกรังยังไม่หมดเลยเอายังไม่หมดก็ยังไม่ต้องสร้าง หันตราเลยไม่มีรถไฟฟ้า ผมเข้าใจอย่างนั้น มะเหยงก็มะหิยังนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับแปลว่าภูเขาเนาะเป็นเนินดินนะครับพอเลี้ยวเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นเนินเลยนั่นจะเห็นว่าเป็นเนินมีเข้าแล้วครับนะเพราะว่าที่ว่าเป็นเนินเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของพุทธวาสจะตั้งอยู่บนเนินสูงนั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่ามะหิยังนะครับทางบาลีเขาเนาะอีกอย่างหนึ่งคำว่ามะเหยงนี่เป็นชื่อสถานที่แล้วก็พระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกานะครับเป็นสถานที่และพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกานั่นก็คือพระธาตุมะหิยังคเจดีครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นก็ใครที่เข้าไปดูตรงนี้ยังอยู่นะยังมีภาพอยู่เลยนะครับเจดีประธานของวัดมะเหยงนี่สร้างเป็นเจดีทรงระฆังแล้วก็มีช้างล้อมรอบเจดี80เชือกสวยงามมากเสียดายไม่ค่อยมีใครไปเดินดูมีแต่คนจะเข้าไปบวชชีพราหมณ์อย่างเดียวบวชเสร็จอาเสกก็กลับความสวยงามตรงนี้เสียดายแวะดูหน่อยสิครับแวะดูหน่อยศิลปกรก็ทำไว้ดีนะรักษาไว้ดีเป็นทรงเจดีย์ทรงระฆังแล้วก็มีช้างล้อมรอบองค์เจดีย์80เชือกนับดีๆสิครับเจดีย์แบบนี้แหละครับก็ได้มาจากเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุสถาคมินีมหาราชในลังกาทวีปนั่นเองช้างที่ล้อมรอบเจดีย์นะครับก็เนื่องมาจากช้างทุลทนราชพานะของพระเจ้าทุตถาคราชมินีมหาราชนี่ผู้ที่ชนะสงคราม
และก็เป็นผู้บำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในลังกาจึงไม่แปลกใจแล้วครับว่าในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ที่นะครับที่จะสร้างอย่างนี้ที่เชียงใหม่ก็มีก็จะมีที่จะมีช้างล้อมรอบเจดีย์นะครับมีช้างและกสิงคนละอย่างกันนะครับอันนี้เป็นช้างนะมันก็มาจากนี่แหละครับพระเจ้าทุสถาคามินีมหาราชในลังกาทวีปอโศกท่านพระเจ้าอโศกมหาราชในอินเดียใช่ไหมแต่นี่ลังกาครับลังกาถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากของเรานี่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทำนุบำรุงศาสนารุ่งเรืองมากรุ่งเรืองมากซึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยใครที่พอจะรู้สถานที่สักนิดหนึ่งนะก็คงจะเกิดความปิติกับวัดมเหยงนี่แหละครับถามว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นู่นแหละครับก่อนอยุธยานะก่อนอยุธยานะครับเมืองอโยธยาตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางตรงนั้นจะเป็นเมืองศูนย์กลางไม่ได้เกิดสงครามกันนะครับพระเจ้าอู่ทองนี่พาประชาชนเนี่ยมาที่เวียงเหล็กอะเนาะก็มาตั้งที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตรงนี้ก็มีเมืองอยู่ก่อนแล้วไงเมืองอโยธยาแล้วก็มีเมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองตรงวัดใหญ่ผมจำชื่อไม่ได้ประวัติศาสตร์นี่ค้นคว้าหายากเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าอยู่เล่มไหนซะแล้วนั่นนะวัดใหญ่ชัยมงคลนี่แหละครับนั่นจะเป็นเมืองมีกษัตริย์นะมีกษัตริย์นะเขายังถกเถียงกันไม่หมดนะครับว่าที่วัดป่ากงป่าแก้วอะไรนี่ใช่หรือไม่ใช่นี่ยังไม่ยุตินะที่บอกว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างวัดป่าแก้วอะไรที่วัดใหญ่ชัยมงคลไม่ใช่นะมันยังมีประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งแย้งขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยนั่นแหละครับก็จะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับทางด้านของพระเจ้าธรรมราชาพระเจ้าธรรมราชานี่เป็นพระราชบุตรเขยองค์แรกของพระเจ้าสุวรรณราชาพระเจ้าสุวรรณราชานี่ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่องค์ที่เป็นมหาราชของเมืองอโยธยาศูนย์กลางของเมืองอโยธยาก็อยู่ที่วัดอโยธยานั่นแหละครับนั่นแหละครับคือใจกลางเมืองของอาณาจักรอโยธยาคนละอย่างกับอยุธยานะครับคนละอย่างกันเลยนะแต่ว่าก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันกลืนกันไปกลืนกันมาจนกระทั่งว่าเป็นอยุธยานั่นแหละครับก็เริ่มมาเสื่อมสลายเอาหลังจากพระเจ้าธรรมราชาสวรรคตแล้วนะครับพระเจ้าธรรมราชานี่เป็นกษัตริย์องค์ที่8ของอยุธยามีมเหสีชื่อพระนางกัลยาณีครับนี่คือพงศาวดารเหนือเขาจารย์จารึกเอาไว้เลยนะครับในปีพุทธศักราช1844-1845ประมาณนี้แหละครับพระเจ้าธรรมราชากษัตริย์องค์ที่8ของอยุธยาเนี่ยมีมเหสีชื่อพระนางกัลยาณีและพระนางกัลยาณีนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเป็นผู้ที่สร้างวัดมเหยงครับเป็นผู้ที่สร้างวัดมเหยงส่วนพระเจ้าธรรมราชานี่นะเป็นผู้ที่สร้างวัดกุดีดาววัดกุดีดาวก็อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตคนอยุธยาบอกว่าวัดกุดีดาวนี่ผีดุที่สุดนะครับ เขาก็ว่ากันนะไอ้ผมก็ไม่กล้าไปลอง ของอย่างนี้ไม่กล้าเลย แต่เป็นสัมภเวสีแต่เป็นโอปาติกะทั่วไปอย่างนี้ไม่เท่าไรแต่ถ้าระดับนี้เราไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยแรงจริงนะอย่าไปปรามาสอย่าไปท้าทายอยู่นะครับถ้าลองมาอยู่มา200-300ปีนี่แรงจริงนะสู้ไม่ได้หรอกฉะนั้นในตรงนี้นี่เขาว่ากันนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปทำอะไรทะเลทลานักนะครับเพราะว่ารู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะครับเข้าไปก็ไปกราบก็นมัสการเท่านั้นแหละนะครับวัดกุดีดาวนี่จะอยู่ตรงข้ามกับวัดมเหยงพูดแบบชาวบ้านก็คือว่า
ผู้ชายสร้างก็พูดแบบชาวบ้านนะเนาะสามีสร้างผัวสร้างวัดนี้เมียสร้างวัดนี้จึงไม่แปลกใจแล้วครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าสุภาพสตรีพอมาวัดมเหยงแล้วก็จะปฏิบัติธรรมได้ดีมากการปฏิบัติธรรมของคุณสุภาพสตรีถ้ามาที่วัดนี้แล้วมันจะโล่งมันจะโปร่งนะครับมันจะเยอะมากนะครับคุณสุภาพสตรีจะมาบวชชีกันมาปฏิบัติธรรมกันที่เยอะมากก็เลยถึงบางอ้ออ้อก็เพราะว่าพระมเหสีของกษัตริย์องค์ที่8ของทางด้านของอโยธยาเนี่ยก็คือพระนางกัลยาณีเป็นผู้สร้างก็ยังมีทางสําหรับทางเสด็จของพระนางด้วยนะครับมีทางเสด็จก็เห็นชัดเจนนะครับตรงไหนที่พระนางแม้กระทั่งว่ารุ่นหลังมาแล้วนะครับพระเพทราชาคุณหลวงท้ายสะอะไรนี่นะก็จะมีสถานที่ประทับเนี่ยเจริญมากช่วงยุคนี้จะเจริญมากช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่1นะครับสงครามเสียกรุงครั้งที่1ตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังสถานที่ตรงนี้ตรงปากทางเข้าแม้กระทั่งตรงที่บ้านผมนั่งอยู่นี่แหละตรงนี้นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยบ้านผมตรงเนี้ยจะเป็นที่ตั้งทัพของบุเรงนองนะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เพราะผมก็วัดมเหยงก็ติดกันบ้านติดกันนี่แหละก็มองเห็นพระสวดมนต์ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทุกวันทำวัดเช้าวัดเย็นได้ยินทุกวันตรงนี้นะตรงนี้ผมนั่งอยู่เป็นที่ตั้งทัพของบุเรงนองนะครับตอนปี2112เสียกรุงครั้งที่1พระมหาจักรพรรดินั่นตรงนี้เป็นที่ตั้งทัพไม่ใช่แต่เฉพาะทัพของพระเจ้าบุเรงนองนะครับกองทัพพม่าทุกทัพเลยนะครับที่จะยกทัพเข้ามาตีตรงนี้จะเป็นที่ชุมนุมใหญ่เลยค่ายใหญ่เลยตรงวัดมเหยงตรงการเคหะเนี่ยนี่เป็นค่ายใหญ่ท้องทุ่งหันตรานี่เป็นค่ายใหญ่ทุกทัพนะครับที่จะมาจากทางด้านของทางด้านของพม่าลามันยุคนั้นอังวงอังวะอะไรก็ตามทีหงสาวดีก็จะมาตั้งตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกพม่าเขาเรียกหงสาวดีก็จะมาตั้งทัพใหญ่อยู่ที่นี่เพราะตรงนี้มันจะมีแม่น้ำมีคลองเล็กๆนะครับปัจจุบันยังอยู่นะครับเมื่อวานผมเอาปลาไปปล่อยบ่อยคลองยังอยู่นะครับโอ้คลองนี้ยังอยู่คลองนี้แหละครับจะเป็นคลองที่เข้าไปในเมืองที่เล็กที่สุดก็ไปยังเกาะเมืองก่อนที่น้ำจะหลากบุเรงนองจะต้องตีให้ได้ตีเข้าไปตีให้ได้ตอนเสียกรุงครั้งที่1นะบุเรงนองมาเองบัญชาการลบอยู่เคหะนี่แหละครับพักอยู่เคหะนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าพระพลาท่านอยู่ที่ไหนบุเรงนองจนกระทั่งว่าหน้าน้ำมานี่ตีอะไรก็ตีไม่แตกโอ้ตียังไงก็ตีไม่แตกเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นพระมหาจักรพรรดิเก่งมากกองทัพท่านนะตียังไงก็ตีไม่แต่พระมหินทรานี่ก็โอ้โหลบดีลบเก่งจนกระทั่งว่าน้ำเหนือมาก็เลยออกอุบายออกอุบายบุเรงนองออกอุบายเอาเจ้าพญาจักรีเป็นตำแหน่งนะครับเป็นยศเป็นตำแหน่งนะตำแหน่งเจ้าพญาจักรีจับได้ในสมรภูมิจับได้แล้วก็ทำมันปล่อยออกมาทำมันปล่อยออกมาเฮ้ยเฉลยหลุดนั่นนี่พระเจ้าจักรีก็หนีเข้าไปในกำแพงเมืองอยุธยาหนีไปตรงแม่น้ำตรงนี้แหละครับตรงวัดมเหยงเนี่ยคลองปากคลองหน้าตรงหน้าวัดอ่ะข้ามไปเลยข้ามไปในเมืองทหารฝั่งนั้นโอ้จันพระเจ้าจักรีมาโอ้เป็นไงมั่งหนีหลุดออกมาได้ยังไงพอตื่นเช้ามาแล้วครับจับทหารพม่า5คนนะครับริมกำแพงตรงวัดมเหยงอ่ะตัดหัวเลยโชโทษฐานทำให้เจ้าพญาจักรีนี่หนีหลุดออกไปได้ออกไปจากคุกได้ยังไง5คนนะครับคอขาดกระจุยตรงนั้นน่ะตรงนี้ผมไม่ปล่อยปลาเมื่อวานนั่นล่ะโชเลยเสียประจานเลยโทษฐานปล่อยให้เข้าไปได้ยังไงหลุดไปได้ยังไงทางนั้นเขาก็ว่าโอ้ยเก่งเนาะลบก็เก่งอะไรก็เก่งยังหนีออกมาได้มีวิชาหายตัวโอ้เข้ามา
เป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งนานที่ไหนได้เป็นไส้ศึกเป็นกลลวงของบุเลงนองครับกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมเท่านั้นแหละครับเปิดประตูเมืองเลยไม่ถึง10วันนะครับเปิดประตูเมืองเลยแล้วครับเข้ามาเป็นไส้ศึกไงโอ้โหผมถือว่าโคตรเลวเลยข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหัวอยู่ไม่มียางไอ้ตัวนี้น่ะตัวทำลายแต่ไม่กรุงแตกนี่เหรอครับไอ้ตัวนี้เลยเข้ามาเนี่ยไอ้ตรงไหนที่แข็งแรงเนี่ยมันก็สับเปลี่ยนกองกำลังหมดแล้วก็พระเจ้าบุเรงนองในบุกเข้ามาโอ้นี่แหละครับไม่งั้นกรุงไม่แตกหรอกครับถ้าไอ้คนนี้ไม่มาอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับบอกชื่อตำแหน่งก็พอนั่นแหละลูกหลานเขาก็ฟังกันอยู่อ่ะก็ถือว่านั่นคือเสี้ยวหนึ่งของพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าท่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเด้อแต่ท่านรู้จุดตรงนี้ทุกที่มีประวัติหมดแล้วครับแม่เนี่ยวันนี้ถ้าว่างผมว่าผมจะไปกราบท่านเท้าศรีสุดาจันทร์ที่ประหารที่วัดแรงที่เอาหัวของท่านกับขุนวงศาเสียประจานไว้ที่วัดแรงเนี่ยวันนี้ผมจะเข้าไปกราบท่านผมมองต่างมุมกับประวัติศาสตร์ที่สร้างเป็นหนังมองต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยประวัติศาสตร์ที่ขุนพิเรนเทพได้บันทึกเอาไว้ผมถือว่าผู้ชนะเท่านั้นที่จะเขียนประวัติศาสตร์ให้เธอเป็นคนเลวเป็นหญิงชั่วแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปกราบท่านหน่อยท้าวศรีสุดาจันทร์ใครที่มาพระนครศรีอยุธยาทุกที่ทุกวัดนะครับมีประวัติหมดศึกษาก่อนสักนิดนึงนะศึกษาก่อนสักนิดนึงนะแล้วท่านจะอิ่มเอิบไปกับสถานที่ที่ท่านมาเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาในช่วงสงกรานต์นี้ท่านจะอิ่มเอิบอิ่มใจแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปเชื่อประวัติศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งหาประวัติศาสตร์ผู้ชนะมาอ่านหาประวัติศาสตร์ของผู้แพ้มาอ่านเราใช้วิจารณญาณของเรานี่แหละครับว่าอะไรมันควรจะเป็นไปได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกันก็คือว่าถ้ามาที่ทางด้านวัดมเหยงแล้วก็จุดนี้เป็นจุดตั้งทัพการเคหะโมหนึ่งหันตราจุดตั้งทัพของบุเลงนองผู้ชนะ10ทิศนะครับฟ้าลุ่มอีราวดีคืนนี้ดาวแจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวายเสียงครื่นราวฤดีคืนนี้ข้าเปลี่ยวใจเหน็บหนาวสวงในแปลกชะนายข้าเศร้าวิญญาข้ามาทำศึกลำเค้นเหนื่อยแสนยากเย็นไม่เว้นว่างเปล่าเพื่อสักชาวต้องอู่ถึงจะตายจะอยู่ขอเชิดชูมังตราดวงใจข้ามอบจอมขวัญมั่นรักต่อกันยิ่งขวัญจันทรากูสุมายอดชูรักเจ้าเพียงเอ็นดูไว้ชื่นชูดวงแดงไปรบอยู่แห่งไหนจะ
ปล่าไม่มีแต่เงาข้าเศร้าอะไรหัวใจแทบขาดอนาถใจไม่คลายเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่านามชื่อกูผู้ชนะสิบทิศ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 